สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์น่าจะจบแล้วป่ะจันไม่ได้ดูมีใครขอมาจันก็เปิดเดี๋ยวนะน่าจะจบแล้วนะวันเสาร์เป็นการดูดวงทั่วไป General Reading เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นขำๆดูไว้เป็นบันเทิงก็ได้แล้วแต่คุณที่คุณสบายใจนะจ๊ะโอเคไหมมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันค่ะว่าความรักของคุณวันเสาร์นี้เสาร์จ๋าเสาร์จ๋าเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอเควางไพ่ให้แล้วนะคะวางไพ่ให้แล้ว1ใบเป็น energy หลักของคุณแล้วก็ความรู้สึกของคุณในด้านของความรักคนที่คุณรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นเช่นไรนะคะโอเคไหมไพ่ใบแรกเปิดไพ่มา King of Knight of Swords Knight of Swords อัศวินคนนี้วันเสาร์นั่นนะเป็นวันแข็งใช่ไหมเปิดไพ่มาเป็นตัวตนของคุณนี่ก็มาแบบว่าวันเสาร์เป็นลักษณะของคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นความดื้อดึงในตัวเองต้องการเอาชนะชอบทะเลาะถกเถียงการตัดสินใจหรือมีการสื่อสารอะไรที่รุนแรงและรวดเร็วมานะคะคือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นน่ะมีความเชื่อมั่นน่ะดีค่ะดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปไม่ฟังคนอื่นก็มันอาจจะผิดพลาดหรือสมมติถ้าเราทำงานผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีได้โอเคไหมแต่ถ้าเป็นของในเรื่องความรักความรักเน้นไปทางประมาณรุยๆค่ะในด้านความคิดรุยๆและการแก้ปัญหาซึ่งจุดเด่นของไพ่ดาบเนี่ยคือหมายถึงความสัมพันธ์ที่พร้อมจะรุยสาวไปเจอใครสาวพร้อมจีบถ้าสาวทะเลาะกับใครพร้อมตบไม่ใช่พร้อมรุยคือไปใจถึงอ่ะประมาณว่าใจถึงอ่ะมีการถกเถียงมีการทะเลาะเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทั้งสองฝ่ายชอบความชัดเจนอะไรที่มันชัดเจนเป็นคนตรงมากก็ไม่ดีนะจ๊ะสาวจ๋ามันก็แบบว่าบางทีแบบเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกพูดจะพูดแต่เรื่องตรรกะเหตุผลไม่ค่อยมีลูกเล่นน่ะตรงๆอ้อมบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคมั้ย รู้สึกว่าคุณจะไปฝันใครเขาเนี่ยถือดาบไปขนาดนี้วันเสาร์คุณไปชอบใครเขาคะแล้วไปตามจีบเขาอยู่เนี่ยไปมุ่งหน้าไปอย่างเร็วเลยฉันชอบคนคนนี้ฉันก็จะเอาให้ได้เขาจะจีบไม่ได้เป็นคนมีความพยายามในการที่จะแบบจะทำให้ได้ดีในบางสิ่งบางอย่างมันก็ดีในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ดีโอเคปะโอเคอะไพ่ห้าใบของคุณในความรัก Seven of Wands Ace of Pentacles King of Cups Four of Swords แล้วก็ The Moonคุณกำลังที่ผ่านมาคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคและปัญหาในด้านของความรักที่ความรักมันไม่มั่นคงไม่แน่นอนกับชีวิตของคุณมีความรู้สึกไม่ได้ความรักของคุณไม่ได้ความชัดเจนหรือไม่ได้ความเขาเรียกว่าอะไรมันมีปัญหาเข้ามาเยอะในความสัมพันธ์อ่ะคุณจะต้องคอยแก้คอยตามแก้คอยจะประคับประคองให้มันอยู่ได้แต่ตอนนี้คุณคิดว่า is of pentacle ในตอนนี้ยังรู้สึกว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่แล้วนะฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวฉันเองกับตัวฉันเองกับเงินของฉันกับชีวิตของฉันคุณกำลังควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างสุดความสามารถที่จะไม่ให้ตัวเองมันพีคมากเกินไปเสียใจมากเกินไปเสียใจน้อยเกินไปคุณเป็นคนควบคุมตัวเองเก่งมากๆขอบอกคือคนนิ่งๆ King of Cup พยายามควบคุมไม่พอใจกับเฉยพอใจกับเฉยอะไรแบบเนี้ยนั่งเฉยอยู่บนบัลลังก์ควบคุมทั้งๆที่ในใจมันเดือดปึ๊ดๆๆๆๆมันจะกระโดดเข้าไปกัดจะกระโดดกันย่ำเขาละกับเวลาใครทำให้โมโหอ่ะแต่ก็ควบคุมตัวเองได้ดีน่ะนะโอเคFour of Swords มาบอกอะไรตอนนี้คุณอยากพักค่ะ
อยากพักเรื่องความรักไว้ก่อนขอเยียวยาจิตใจหน่อยได้ไหมมันเหนื่อยเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วนะมันรู้สึกว่าฉันจะไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้ไหมคุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยระวังความรับอะไรรั่วไหลนะคะมีความรักในความรับอะไรที่มันจะรั่วไหลออกมาระวังเดอะมูนคุณอาจจะคุยกับราศีมีนความรับที่ปิดบังไว้มีความรับอะไรซ่อนอยู่ระวังให้ดีจะรั่วไหลออกมานะจ๊ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณอยากจบสิ่งหนึ่งคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะอยากจบกับสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่งคุณกำลังทำใจคุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณกำลังเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่ค่ะกำลังเยียวยาจิตใจเพื่อจะได้เริ่มต้นใหม่กับงานของฉันเงินของฉันอยากได้งานดีๆอยากได้ความรักระยะยาว อยากได้คนดีๆถ้ามาซัพพอร์ตเราได้เรื่องเงินด้วยยิ่งดีคุณเป็นระวังนะจ้าวันเสาร์ผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องนะไพ่แห่งก่อกำเนิดแห่งความเป็นแม่ไพ่คนนี้ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นราชินีผู้สูงส่งดูดีดูเพอร์เฟกต์ดูเลิศหรูใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักแต่ดูโปรไฟล์อาจจะดีก็ได้ดูดีเกินไปราชินีผู้นี้ The Empress แต่คุณเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอโอเคไหมคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณณตอนนี้การเริ่มต้นขึ้นมาถึง2ใบแล้วก็บางคนระวังท้องถ้าผู้ชายก็ระวังไปทำคนอื่นท้องนะจ๊ะโอเคไหมในความรักความสัมพันธ์ของคุณราชะเป็นยังไงวิวออฟฟอร์จูนค่ะเดอะแฮงแมนมาอีกแล้วเดอะแฮงแมนจัสไม่ใช่จัสเมนชาริออตสองดาบ8ถ้วยวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าคนของคุณเขาเริ่มชีวิตเขาเริ่มจักรวาลเริ่มเหวี่ยงเขาไปแล้วเหวี่ยงไปเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนรู้เป็นคนเสียสละหรือเป็นอะไรที่ต้องยอมแลกยอมอยู่ตรงนี้รอคุณอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ชาริออตความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปมันไม่ดีหรอกแต่เขาก็ไม่ทิ้งเขาจะพยายามต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้สู้ความประมาทให้มันยังคงอยู่แต่เขาไม่เลือกเขานิ่งๆเขาไม่เลือกอะไรเลยเขาจะนั่งนิ่งๆซ้ายหรือขวาเขาก็ไม่เลือกนั่งคิดก่อนคิดนานบางทีมันคิดปี2ปีนะมันไม่ได้คิดน้อยๆและเขาก็อาจจะเดินจากไปถ้าเขาคิดได้มีไพ่ของการเดินจากไปพักเบรกความสัมพันธ์เพื่อเดินไปข้างหน้าจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้า เขาเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะคิดมากคิดไม่คิดโน่นคิดนี่มโนไปเรื่อยคิดมากจากนิดๆหน่อยๆก็มโนเป็นคนที่คิดเยอะดีแต่ถ้าคิดมากไม่ดีคิดทุกเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นปรับบาลานซ์จิตใจตัวเองด้วยค่ะเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณสาวจ๋าคุณไม่ให้ความชัดเจนก็หรอเป็นรายการจ๋าเป็นแฟนก็บอกเขาเป็นอยากเป็นกิ๊กก็บอกเขาอยากเป็นคนคุยก็บอกเขามากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนก็บอกเขาเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณคุณอาจจะคุยกับราศีเมษเขารักคุณนะจ๊ะมี2 of cup ด้วยมันเริบมันคุยกันแล้วมันคลิกกันมันคุยกันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมันเดจาวูเคยเจอกันมาแต่ชาติอดีตปางไหนก็ไม่รู้คุยกันแล้วมันรู้เรื่องคุยกันแล้วมันคลิกมันตัดใจไม่ได้คุยกันแล้วแบบมันผูกใจกันอ่ะนะประมาณนั้นเขาเป็นคนมั่นคงนะคุณอาจจะคุยกับพุทธศกกันมังกรเขาเป็นคนมั่นคงนะมีตังค์ด้วยเขามีตังค์ด้วยคนเนี้ยถ้าเขาได้รักใครเขาจะมั่นคงในความสัมพันธ์โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต just stick the head โอ้โหไพ่เมเจอร์อาคานาขึ้นมา just stick the อาจารย์เป็นอะไรthe hermit page of pentacle four of one page of sword ความสัมพันธ์ในอนาคต just stick คือราศีตุลราศีคุณอาจจะคุยกับตุลคุยกับการหรือคุยกับใครก็ได้เอาที่คุณสบายใจอ่ะจัสติกคือการตัดสินใจ
คุณหรือเขาอาจจะตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ดีก็ตัดถ้าอยู่แล้วมันไม่ว่าก็ตัดถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็ตัดพร้อมจะตัดได้ทุกเวลาแต่มีคนหนึ่งเศร้าและคิดมากคิดมากกับความสัมพันธ์นี้เฮอร์มิตคือไปอาจจะไปบวชไปพักผ่อนไปถือศีลไปคิดไปตระหนักรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรอยากเริ่มต้นใหม่แต่มีคนอยู่คนหนึ่งมีครอบครัวแล้วถึงให้ความชัดเจนอะไรไม่ได้คุณมีปัญหาคาใจอะไรเคลียร์กันซะคุณอาจจะมีคนบล็อกกันมีตาสืบตามส่องกันด้วยมีครอบครัวขึ้นมาอีกแล้วใครมีครอบครัวจ๊ะเสามีครอบครัวหรือเขามีครอบครัวมีคนมีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีจ๊ะมีคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่ถามว่ามันจบลงหรือยังแต่มันก็ยังไม่จบอยากกลับไปคืนดีกันน่ะคุณเบรกกันแล้วเหรอคุณเลิกกันแล้วเหรอบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วบางคนอาจจะพักเบรกบางคนอาจจะนิ่งๆใส่กันอยากใช้เหตุและผลในการตัดสินปัญหาตรงนี้มีคนคิดว่าการคิดดีทำดีไต่ตองดีๆก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะจบลงหรือจะไปต่อดีเขาคิดยังไงกับเสาเขาอยากคุยกับเสาน่ะเสาคุยกับเขาหน่อยเขาหวงเขากักเขาหึงเขาหวงเขามีคนคุยเยอะด้วยเขาคิดไงอีกเขาวนไปวนกลับกับคุณหลายรอบแล้ววนไปวนกลับแต่เขาไม่เลือกคุณนะเป็นการวนไปวนกลับของคนรักเก่ายื้อเลือกไหมก็ยังรักสามเศร้าเราสามสี่คนแต่ lover เป็นทางเลือกสาวอาจจะเป็นทางเลือกของเขาหรือเขาไพ่สลับกันได้ไพ่เป็นเวอร์ซ่าได้ค่ะคุณอาจจะเป็นทางเลือกของเขาหรือเขาอาจจะเป็นทางเลือกของคุณเขาไม่อยากมีคุณแล้วค่ะเขาอยากอยู่ตัวคนเดียวเขาอยากจะเป็นโสดไม่มีแล้วไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่กับงานของฉันอยู่กับเงินของฉันสวยๆรวยๆเท่ๆสดๆไม่ต้องเอาใครแล้วเขาคิดแบบนั้นเขานิ่งตอนนี้อะไรที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขาก็ไม่คิดจะตัดสินใจเขาไม่เลือกใครมาคุยเขาก็ไม่สนเขานิ่งเขาไม่อยากได้ใยดีอะไรเลยเขาคิดว่าไอ้ที่ได้มันก็ไม่ดีไอ้ที่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้โอเคว่าสาวมาแต่เขาชอบคุณอ่ะเขามีเพชชั่นเขามีความรักมีความปรารถนานำพามาโอเคไหมอ่ะเสาคิดยังไงเขาเป็นการเสาคิดยังไงเสาก็อยากไปดีกับเขาเหมือนกันแหละเสาก็มีคนรักเก่าและคนรักใหม่เสาก็เสียใจเสาอยากไปคืนดีด้วยเสาอยากไปเจรจาพูดมาว่าเธอจะเอายังไงเสาก็อยากกลับไปคืนดีกับเขาพูดมาสิเธอจะเอายังไงกับฉันจะเป็นแฟนไหมจะไปต่อหรือจะจบพออยู่แค่นี้ถ้าเธอจบฉันก็จะจบฉันก็จะตัดสินอย่างยุติธรรมจะไปยังไงจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนจะเอายังไงก็เอาอย่ามันนิ่งอย่ามาเสียใจอยู่แบบนี้ฉันก็เสียใจเหมือนกันเธอไม่ได้เสียใจคนเดียวฉันก็เสียใจเธอไม่ได้เศร้าคนเดียวฉันก็เศร้าไม่รู้ใครเศร้าเพราะต่างคนต่างเศร้าต่างคนต่างมีกันและกันมีคนของกันและกันคนที่เบรกไปแล้วคนที่หยุดคุยไปแล้วคนที่พักเบรกเขาจะกลับมาไหมคนรักเก่าจะกลับมาไหม The Fool มีคนเจ้าชู้อยู่ในนี้ด้วยเป็นคนที่ยังไม่อยากลงเอยกับใครหรอกต่อไปเรื่อยไม่ดีก็ไประวังระวังระวังมีคนมีอีโก้มีคนที่มั่นคงอีกคนนึงมั่นคงอีกคนนึงมีอีโก้อีกคนบอกชอบฉันก็มาจีบฉันสิวิ่งตามฉันเองสิฉันจะอยู่ในที่ของฉันที่ฉันอยู่ถ้าเธออยากได้ฉันเธอก็มางอฉันสิมาคุยกับฉันสิถ้างั้นฉันก็จะไปเป็นโสดของฉันจะกลับมาไหมยังคิดอยู่มีความรู้สึกว่าหลงตัวเองอยู่มีก้าวถ้วยอ่ะมันเป็นการหลงตัวเองอ่ะก้าวถ้วยนี่ยังไม่ถึง10แต่มีความรู้สึกว่าเขาภูมิใจมากเขามีดีให้อวดอ่ะนึกออกป่ะประมาณนั้นอ่ะอ่ะต่อกลับมาแล้วจะดีไหมจ๊ะสาวจ๋ากลับมาแล้วก็ยังโดนแทงข้างหลังทะลุหัวใจเขาก็ยังไม่เลือกคุณหรอกเขาอยากเรียนรู้จิตใจอ่ะโอ้โหขึ้นมา The Emperor คุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณอาจจะคุยกับคนอ่ะกลับมาราชดีไหม
กลับมาแล้วก็เขายังอย่างที่บอกเขายังทำอะไรรับหลังคุณเขามีคนคุยเขามีตัวเลือกเยอะเขายังไม่รู้ใจตัวเองนะเขาชอบคุณแค่ไหนอ่ะเขาชอบคุณมากนะแต่เขาเป็นคนมีอีโก้ไงเดอะให้Emperor เป็นคนชอบสั่งคนชอบสั่งสั่งนู่นสั่งนั่นสั่งนี่คนคนนี้นะมีเป็นมีความผู้นำค่อนข้างสูงและชอบให้คนอยู่ในคอนโทรลขี้หึงขี้หวงเป็นแบบลักษณะของคนที่จะสั่งให้เราอยู่แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แต่ตัวเองไม่ทำตัวเองทำไม่ได้นะตัวเองสั่งคนอื่นได้แต่ตัวเองทำไม่ได้ค่ะอยากให้คนอื่นฟังตัวเองถ้าไม่ฟังมีโกรธและมีเคืองด้วยนะจะบอกให้แต่ถามว่าเขามั่นคงไหมเขาเป็นคนมั่นคงในความรักนะถ้าเขารองได้รักใครจริงๆต้องบอกว่าจริงๆนะในกรณีคุณเนี่ยเขารักคุณจริงๆหรือยังอันนี้ยังไม่รู้ไงเขาอาจจะไม่รักคุณจริงๆก็ได้เขาถึงยังไม่ทำอะไรเพื่อคุณแต่อิตาเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคือจะเป็นคนที่นิ่งมีความมั่นคงรักจริงถ้าพูดว่ารักคือแบบนั้นจริงๆที่สำคัญคนคนนี้ชอบควบคุมเผด็จการอะนะดังนั้นจะกลายเป็นว่าผู้หญิงจะต้องยอมอะผู้หญิงต้องยอมแต่คนเนี้ยแต่ขอโทษเอ็มเพรสขึ้นมาสุดท้ายต้องกลัวเมียครับถ้าเจอคนนี้นะถ้าใครผ่านเดอะเอ็มเพอเรอร์ไปได้นะถ้าคุณคบกับคนที่เป็นเอ็มเพอเรอร์ไปได้เนี่ยนะในโลกเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนประเด็จการชอบสั่งชอบนู่นสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นชอบควบคุมถ้าผ่านอีตาคนนี้ไปได้โลกเนี้ยคุณคบใครคบได้หมดไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วแต่ก็ยังมีคนเลือกไม่ได้ในความสัมพันธ์นะอ่ะต่อสาวรับอีกคนใหม่เข้ามาไหมสาวเป็นแม่ไม้ไหมแม่ไม้หรือพ่อไม้จ๊ะคุณเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะจ๊ะคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีหรือตอนนี้คุณคิดว่าคุณมันอยากอยู่เป็นโสดคุณไม่อยากมีใครนะคุณอยู่ของคุณแบบนี้คุณก็ดีแล้วคุณมีตังค์ด้วยตังค์ก็มีการศึกษาก็ดีโปรไฟล์ก็ดีสวยไม่สวยก็ไม่รู้แต่มีตังค์อ่ะโอเคป่ะเออจบไหมคุณยังเลือกไม่ได้คุณก็เลือกไม่ได้ถ้ามีคนเข้ามาคุณก็ไม่เลือกเหมือนกันคุณอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์คิดอยู่จะมีคนส่งข้อความหรือคุณจะส่งออกไปหาใครเร็วๆนี้แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวความสัมพันธ์คุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมือนเดิมเดอะมูนราศีคุณอาจจะคุยกับราศีมีนถึงยังไงก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงจริงๆยังไงก็ไม่มั่นคงยังไงก็ไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้อะมันมีแต่ทางตันไม่ได้มีทางไม่ได้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีแต่ตันกับตันเพราะฉะนั้นคิดซะว่าจะไปทางไหนคนของเขาราคาสาวคนของคุณกับคนของเขาดีกันไหมไปแอบดูเขากันเขาไปเริ่มต้นใหม่กันแล้วมีเพชชั่นด้วยเขาจบกันเพื่อเริ่มต้นใหม่เขากักความสัมพันธ์นี้ไว้เขาก็ทะเลาะกันอยู่นะเขากลับไปดีกันแล้วเขาทะเลาะกันแต่เขามั่นคงกับคนนู้นนะเขามั่นคงเขารออนาคตร่วมกันเขามีความรู้สึกว่าเขาชัดเจนกับทางนู้นมากกว่าทางคุณอย่าเสียใจที่พูดอย่างนี้พูดตรงๆแล้วคุณจะได้หนีไปได้ง่ายๆเนี่ยโอเคป่ะอาจารย์ไม่ได้ทิ่มนะแต่อยากให้คุณเจ็บแล้วคุณจำถ้าความรักมันไม่ดีก็เดินเชิดออกไปแล้วบอกว่าเชิญคนต่อไปค่ะแค่นั้นเองคุณก็สวยนี่อย่าเสียตัวตนความเป็นคนของคุณบางคนเสียตัวตนความเป็นคนของคุณหมดเลยอ่ะใช่ป่ะโอเคขอไพ่5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์แนะนำไพ่แนะนำ5ใบให้กระเสาคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเงามืดคุณต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแฟนไปไหนฉันสวยพอที่จะประกาศได้ว่านี่แฟนผมไม่ใช่เอาไว้อยู่ข้างหลังเอาไว้อยู่ในเงามืดไปไหนต้องคอยหลบซ่อนแชทกันยังต้องรบไม่ชอบคุณไม่ชอบคุณอยากเริ่มต้นจบความสัมพันธ์นี้จบแบบสวยๆจากกันได้ดีดีป่ะโอเคไหมคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้คุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีธนูคุณก็ไม่เลือกโอเคไพ่บอกว่ามันเป็นการวนถ้ายังมีการวนไปวนกลับณจุดนี้และถ้าไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงไพ่ของความเปลี่ยนแปลงมาแล้ว Wheel of Fortune ก็มาทำพารันก็มา2ใบนี้มาใจแข็งไว้แล้วเดินหน้าต่อไป
ถ้าคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้ความสุขรอคุณอยู่ความสุขความสุขถ้าคุณตัดได้คุณจะไม่เจ็บความสุขตังก็มีเงินก็มี10เห็นไหมหน้าที่การงานเงินทุกอย่างพร้อมสับยกเว้นความรักที่มันไม่ดีอะไรที่นิ้วร้ายก็ตัดทิ้งมันไปเอาแต่นิ้วดีๆไว้โอเคไหมวันเสาร์โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นด้วยนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆการแจ้งเตือนทุกครั้งในการอัพคลิปขอให้คุณโชคดีในความรักความสัมพันธ์และขอให้คุณไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะคะใจคุณตัวคุณเพราะฉะนั้นเลือกซะจะเลือกมีความสุขหรือเลือกจะมีความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราอยากดูดวงสุดตัวแอดไลน์มาค่ะ @sai_afe0329y สวัสดีค่ะ